ช่เรื่องง่ายอันนี้หมอตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอย่างเนี่ยเอามาฝึกเข้านี่บ่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานใช้การเอาไปใช้งานกับเบบี้ไล่เขาเออมันอันตรพาลอันตรพาลต้องเอามาให้มันอยู่ในร่องในรอยป่ะพระเอกลำไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษายากเนี่ยครับก็ต้องเอาความสุขให้มันได้ดีให้มันเคยชินเนาะขนาดที่เจอที่ใส่และที่สำคัญเนี่ยอายุอ่อนไม่น้อยแล้วอายุมากแล้วเนี่ยอายุตะใดละมุนเนี่ย60แล้วครับโอ้ขนาดบุญเปงยัง60ไม่จริงๆบุญเปงได้ประมาณสัก50ปลายนะในใบมัน30ผมก็เลยว่า35-40เพราะว่าจริงๆนะบุญเปงนี่นะผมมาอยู่นี่ตั้งแต่เอาตั้งแต่แรกเลยนะปี43รวมปีนี้ปี43ดาวปีอ่ะโอ้โหดาวปีตอนนั้นบุญเปงเนี่ยมันน่าจะอยู่อายุประมาณ30เหมาะกำลังหนุ่มเหมาะกำลังแสดงว่าผู้คือนี่แก่กว่าโอ้ยแก่กว่าดิเป็นคนลุงอันนี้จริงๆ60บวกเนี่ยผู้คือนี่มันไม่ต้องพูดถึงอย่างบานยงบานเย็นพี่นะพี่ยังไปกันใหญ่บานเย็นนี่แก่กว่านี่ไงแก่กว่านะแก่กันเนาะมันก็เพิ่งตายไปเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคุณหมอนะครับมันไม่มีใครรู้อายุที่แน่ชัดแต่เพียงแค่ว่าเราก็บวกไปนะคือตอนนั้นตอนแรกเลยมาที่ตะโกนมาก็อายุเยอะแต่ยังรออยู่นะครับมันเป็นช่วงเค้าเรียกว่าตัวแทนครับเพราะข้ามนี่เอามาฝึกนะครับปกติก็กลัวโรงพยาบาลไม่ค่อยกล้าเข้าครับ10ปีแล้วฟิตเต็มหน่อยแค่เลี้ยงกันมา10ปีเต็มอ่ะอื่นมันคนละอย่างนะคุณหน่อยกันอ่ะเสร็จแล้วคุณหน่อยคุณได้หมองกันเดียวเหรอครับเอาไม่หมูเอาไม่หมูเนี่ยหมูไม่หมูผมไปพูดหนูไม่หาข้อรู้ไปกันใช่ไหมเอาอีโลไอ้อย่างมันได้ขึ้นหรือโลกมันจะเกิดดูเต้นกันหมดแม่หมูไม่ใช่อะไรแม่หมูนี่มันถ้าพูดถึงนะมันคนละสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็ลูกเล็กหัวเล็กติ๊กหรอเปิดเจ้าเลยเอาอีโลอยู่มา10ปีไม่ธรรมดานะกับช้างหนึ่งตัวเนี่ย10 ปีหนึ่งเดือนละ10ปี1เดือนน่ะจำได้อีกแล้วคนนั้นคนที่เรียกที่เดียวผมคนนั้นถูกครับเอเวคีตัวนี้10ปีแล้วล่ะโอ้โห 10,053 น่ะปี53ก็จะเป็นช่วยหมอนะครับไปทำคลอดหัวคืนอ่ะนี่ก็จะเป็นยาสมุนไพรนะครับเวลาช้างป่วยหรือเจ็บขาก็ขอเปิดดูก่อนมีอะไรบ้างโอ้มีหลายอย่างนะครับได้ครับยาสมุนไพรยาฟาดนี่ก็เอามาฝึกนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับดูใกล้ๆกันครับก่อนไม่มั่นเลยว่าจะเข้าไม่ได้ก่อนยังมาน้ำมันเป็นไงหรอเปียกแสบดมก่อนแม่นี่จะเข้าห้องพี่นี่ไว้ผมให้มันชาว่าเดี๋ยวรั่ว
ยอะแล้วคุณปู่เอาอาหารที่ผมว่าพี่ออกมันบอกเข้าเนี่ยนี่กูเขาบอกจะขวดกระป๋องกระป๋องส้นมาหาสองแม่แดงคงไปรสชาติดีกว่ามันนี่อยู่ไปอยู่ก็อยู่นี่ครับแก้วก็ได้โซ่สั้นก็ได้ให้จะบอกเข้าหักตื่นหายเลยนะที่บอกกินเมื่อไหร่กันนั่นคือแซกกระป๋องกลัวอ๋ออยู่บ้านนะ